ช่วงเปิดพลังทางปัญญากลับเข้ามาสู่ช่วง iSee กันต่อเลยดีกว่านะครับ iSee วันนี้เนี่ยขอใจเด็กแนวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะพาหนุ่มๆวง Summer Stop มาทำความรู้จักกับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมว่าก่อนอื่นนะครับสาวๆหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะรู้จักแล้วล่ะครับว่าแต่ละคนเนี่ยชื่ออะไรบ้างครับแนะนำตัวเลยค่ะครับผมเอิญครับกีตาร์ร้องนำครับครับผมผมเอิญครับกีตาร์ร้องเพลงครับผมโดมครับตีกลองครับครับผมสวัสดีครับผมแมวครับเล่นคีย์บอร์ดครับครับสายตาคุณไม่ได้ผิดพลาดแต่อย่างใดนะครับสองคนนี้เขาเป็นฝาแฝดกันครับเอิญกับเอิญจริงๆแล้วเนี่ย Summer Stop พี่มสงสัยในชื่อทำไมไม่เป็น Winter Stop หรือว่าจะเป็น Autumn Stop อะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องเป็นที่มาที่ไปหน่อยละกันนะครับว่าทำไมถึงต้องเป็น Summer Stop ครับค่ะจริงๆตอนแรกมันจะเป็น Winter Start ครับจริงเหรอมาจากแนวเพลงครับคือเวลาเพลงเราเนี่ยจะมีเมโลดี้ที่มันรู้สึกถึงฤดูหนาวอะไรเงี้ยเย็นๆหน่อยค่ะเราก็เลยตั้งชื่อตามแนวเพลงเป็น Winter Start ใช่แต่ยังไม่ออกนะตอนนั้นง่ายไปครับก็เลย Summer Stop ดูฉลาดขึ้นมานิดนึงนั่นคือที่มาที่ไปของชื่อวงนะครับแล้วรวมตัวกันมาได้ยังไงครับพี่เริ่มจากเอิญเลยก่อนครับครับผมก็เป็นฝาแฝดก็จำเป็นต้องอยู่บ้านเดียวกันครับก็เลยต้องเล่นดนตรีด้วยกันครับก็เล่นมาตั้งแต่มัธยมแล้วครับพอเล่นมาปุ๊บพอเข้ามหาลัยเราเรียนคนละมหาลัยพอจบปุ๊บก็เลยอยากจะสานต่อความฝันครับสำคัญอยู่แล้วก็เลยทำกัน2คนก่อนครับครับทีนี้ก็เนี่ยเป็นหลานรหัสผมเอาละโดมพารหัสอยู่ที่เราละเกี่ยวอะไรกับเขาคะผมเป็นรุ่นน้องในชุมนุมทีวีพวกซองครับอยู่ด้วยกัน3คนครับครับเอิงแมวโดมอยู่ทีวีพวกซองก็เลยเป็นที่มาที่ไปของ Summer Stop นะครับพูดถึงเพลงแรกกันดีกว่าเพราะว่าหนุ่มๆนี่นะครับเขาปล่อยมา2ซิงเกิลแล้วนะครับซิงเกิลแรกก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ติดชาร์ตหลายต่อหลายขึ้นเลยทีเดียวนะครับกับเพลงอยากฟังกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างครับอยากฟังก็เป็นเพลงที่ทำให้คนเริ่มรู้จักSummer Stop ครับเราเริ่มมาจากวงเราเริ่มจากศูนย์นะครับไม่เคยมีผลงานใดๆมาก่อนในนาม Summer Stop เลยก็ที่แรกก็คือ Small Room เลยจากซิงเกิลแรกมาต่อกันด้วยซิงเกิลที่2นะครับเพิ่งจะปล่อยมาสดๆร้อนๆกับรักษาสัญญาไหนเล่าที่มาที่ไปหน่อยแล้วกันครับจริงๆเพลงนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงของคนในวงนะครับเป็นไงบ้างครับพี่เอ๋ยครับเล่าให้ฟังหน่อยครับก็เหมือนกับว่าเราอยากจะเขียนเพลงให้คนคนนึงที่แบบจะต้องมีเหตุให้ต้องไกลกันไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับเอาไว้ฟังตอนอยู่คนละฝั่งอะไรเงี้ยจะได้คิดถึงกันอะไรเงี้ยครับฟังทนอะไรเงี้ยอยากฟังเอางี้ดีกว่าพี่เห็นบอกว่านอกจากพี่แต่งเสร็จปุ๊บแล้วเห็นมีพวกพี่ซูเปอร์เบเกอร์พี่รุ่งพี่ชาวเห็นว่ามากราวกว่าที่จะออกมาเป็นเพลงเล่าให้ฟังหน่อยละกันครับตอนแรกเราผมเขียนทำนองแล้วก็เนื้อร้องแล้วเราก็เรียบเรียง Summer Stop เวลาทำงานก็คือจะเริ่มจากเอิงเอยก่อนเขียนทำนองเนื้อร้องแล้วก็เอามาช่วยกันเรียบเรียงเสร็จปุ๊บก็ส่ง Small Room ครับพี่ที่ Small Room ก็จะเอ้ยชอบเพลงนี้เอาเป็นซิงเกิลดีกว่าครับพอเลือกปุ๊บพี่รุ่งพี่ชาวแล้วก็พี่กอล์ฟซูเปอร์เบเกอร์พี่กอล์ฟนี่ตัวหลักเลยคือจะมาช่วยกลางเนื้ออีกทีครับเพลงนี้มาให้มันสมบูรณ์แบบขึ้นผมเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนคงอยากจะฟังเพลงนี้แล้วนะครับค่ะมาไหนๆก็มาทั้งทีครับพี่จัดให้เหล่าบรรดาแฟนคลับชาวไอทีหน่อยแล้วกันครับผมเพลงใหม่ล่าสุดจาก Summer Stop เหมาะมากสำหรับใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเกิดห่างไกลผมว่าน่าจะเป็นเพลงนี้เนี่ยแทนความรู้สึกของทั้งคู่ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวฝากช่องทางดาวน์โหลดหน่อยละกันครับกดดอกจัน492567แล้วกดโทรออกครับผมต่อด้วย207เป็นท่อนเวิร์สครับผม208เป็นท่อนฮุกครับถ้าจะเอาเต็มเพลงครับคุณดมก็ไปดาวน์โหลดกันได้ที่ iTeen ครับครับผมยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณ4หนุ่ม Summer Stop มากครับขอบคุณมากครับอุ้มเชื่อนะคะว่าหลายๆคนที่ดูรายการของเราในตอนนี้นะคะคงจะมีความรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจดีๆแล้วล่ะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เราไปหาแรงบันดาลใจดีๆกับช่วง iTeen Inspire กันเลยค่ะ iTeen Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ทุกวันทุกวันนี้ลองคิดดูว่าเราสร้างขยะสักกี่ชิ้นต่อคนต่อวันแต่คงจะดีไม่น้อยหากแต่ละคนสามารถช่วยกันลดขยะโลกได้คนละไม้คนละมือด้วยการคิดให้มากขึ้นทิ้งให้น้อยลงจากจุดนี้เองที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับยูริกบาเค่นักออกแบบนักวาดภาพประกอบแนวสร้างสรรค์อารมณ์ดี
และเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นของลูกสาวทั้งสองเขาได้ใช้ชีวิตเวลาว่างกับครอบครัวสร้างสรรค์ผลงานเก๋ๆจากวัสดุเหลือใช้แต่งแต้มจินตนาการลงบนวัสดุตามรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปโดยนำของที่หาได้ง่ายๆในบ้านเช่นขวดซอสกระป๋องเปล่านำมาแต่งแต้มเติมเรื่องราวอย่างเรื่องขวดนิทานอินเดียเรื่องราวของรันจิอินทิราและเจ้าช้างที่เดินทางพาเหล่าเด็กกำพร้าไปเมืองเสือเป็นการผจญภัยที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยความสุขที่ไม่สิ้นสุดไอเดียสร้างสรรค์แบบนี้ไม่เพียงแต่ลดขยะให้น้อยลงแถมยังได้ใช้เวลากับคนสำคัญได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วยเห็นไหมล่ะครับว่าแรงบันดาลใจดีๆสร้างได้ทุกวันอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมันหรือไม่ว่าแต่วันนี้คุณมองเห็นแรงบันดาลใจดีๆแล้วหรือยังและตอนนี้นะครับถึงเวลาของกิจกรรม iTeen ใจป๋าปิดโรงดูหนังกันแล้วล่ะครับซึ่งเรื่องต่อไปที่เราจะพาทุกคนไปดูวันพุธที่กำลังจะถึงเนี่ยนะครับพี่บีมพี่อุ้มครับเป็นหนังแอนิเมชันนั่นเองครับเรื่อง Epic บุกอาณาจักรคนต้นไม้ครับเดี๋ยวผมเกริ่นให้ทุกคนฟังกันก่อนดีกว่านะครับเป็นเรื่องราวของมนุษย์ผู้หญิงคนนึงครับที่หลุดเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับการรบของเหล่าบรรดาคนจิ๋วซึ่งมีทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายร้ายเธอเข้าไปพัวพันได้ยังไงแล้วเรื่องราวของเธอนี่จะเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องไปหาคำตอบพร้อมๆกันนะครับกับ Epic บุกอาณาจักรคนต้นไม้ครับใครที่อยากดูหนังดีๆแล้วก็ฟรีแบบนี้นะคะรีบเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ได้เลยที่ facebook.com/iteenclub ค่ะย้ำกันอีกทีนึงค่ะว่าเราจะปิดโรงดูหนังในวันพุธที่22นี้แล้วนะคะรีบๆเข้าไปเล่นนะคะครับผมเข้าไปร่วมสนุกกันเยอะๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราทั้ง3คนได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 8:50 ทางคาราบอ5กับรายการ iTeen วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ